ไปต่อกันที่เรื่องของทีมล่าความจริงครับเมื่อวานนี้นะฮะทางทีมล่าความจริงได้นำเสนอเรื่องของการทุจริตกับการสร้างโครงการโรงบำบัดน้ำเสียที่คลองด่านจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็มีปัญหากันนะคะเพราะว่าคดีนี้เนี่ยเป็นมหากาพย์เรื่องยาเพราะว่าล่าสุดทางปปงก็มีคำสั่งระงับให้ทางภาครัฐเนี่ยยังไม่ต้องจ่ายเงินเพราะว่ายังต้องไปตรวจสอบจุดอื่นๆที่ยังมีปัญหาอีกเขาบอกว่าเอ๊ะวิธีการแบบนี้มันเหมาะสมหรือเปล่าแล้วมันจะมีผลกระทบอะไรตามมาหรือเปล่านะครับติดตามกับคุณเนื้อแพพงสุวรรณในทีมล่าความจริงครับคดีโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่านหรือชื่ออย่างเป็นทางการว่าระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษจังหวัดสมุทรปราการซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ที่ตำบลคลองด่านอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการกลายเป็นมหากาพย์ที่เหมือนยังหาบทจบไม่ได้ทั้งที่หลายฝ่ายทำใจแล้วว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่รัฐบาลต้องจ่ายค่าโง่จำนวนเกือบ 10,000 ล้านบาทให้กับบริษัทเอกชนคู่สัญญาพอล่าสุดสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ได้มีคำสั่งอายัดสิทธิเรียกร้องในหนี้ของบริษัทเอกชนคือกลุ่มกิจการร่วมค้า NVPSKG ซึ่งหมายถึงรัฐบาลยังไม่ต้องจ่ายค่าโง่อีก2งวดที่เหลือจำนวน 5,800 ล้านบาทร้องถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ต้องออกมาอธิบายว่าการตัดสินใจของปปง.เป็นการปฏิบัติของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีความเป็นอิสระซึ่งการอายัดสิทธิเรียกร้องในนี้ก็เปิดโอกาสให้กับบริษัทเอกชนคู่สัญญาส่งหลักฐานชี้แจงได้ภายใน30วันหากสุดท้ายแล้วรัฐบาลจำเป็นต้องจ่ายรัฐบาลก็ไม่บิดพริ้วคลองด่านก็มันเป็นเรื่องของศาลนี่แหละวันนี้ขอรับทราบเฉยๆเป็นเรื่องของการปฏิบัติของฝ่ายอะไรฝ่ายกฎหมายองค์กรอิสระใช่ไหมก็ต้องเข้าใจว่าอันแรกเนี่ยเขาตัดสินมาด้วยอะไรศาลปกครองรัฐบาลก็ต้องปฏิบัติตามศาลปกครองเมื่อมีคดีอาญาเขาตัดสินออกตามมาทีหลังมันก็ต้องมาทบทวนเนี่ยจะว่ากันยังไงอ่ะก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการเข้าไปศึกษาละเอียดมานายประพัฒน์ปัญญาชาติรักซึ่งเคยสังกัดพรรคไทยรักไทยและเคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระหว่างปี2545ถึง2547ก็พบว่าเขาเห็นด้วยกับการตัดสินใจของปปง.และการดำเนินการของรัฐบาลชุดปัจจุบันฉะนั้นในความเห็นของนายประพัฒน์เขาคิดว่าสิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการไม่ใช่แค่ปล่อยให้ปปง.ยึดสิทธิเรียกร้องในหนี้ของบริษัทเอกชนเท่านั้นแต่ต้องพิจารณาโครงการนี้ย้อนหลังอย่างละเอียดโดยเฉพาะปมการทุจริตผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่รัฐบาลเนี่ยต้องทำการบ้านให้มากไว้นะครับพลาดได้นะครับก็ต้องขอบคุณรัฐบาลเนี่ยที่ได้กรุณาทบทวนเรื่องนี้นะครับแต่มีอีกหลายเรื่องที่ควรจะทำนะครับน่าจะลงลึกในรายละเอียดเรื่องคดีการพิจารณาจ่ายเฉพาะเงินเขาอย่างเดียวเนี่ยอาจจะพลาดได้นะครับเพราะว่ามันมีรากเหง้าของปัญหาอยู่นะครับในเมื่อโครงการเรื่องมันไม่ชอบแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็มีความผิดตามมาจากประสบการณ์ที่เคยตรวจสอบโครงการโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่านนายประพัฒน์บอกว่าการดำเนินโครงการนี้มีจุดอ่อนหลายอย่างและได้เคยยื่นเรื่องให้ศาลปกครองตรวจสอบมาแล้วพร้อมเสนอให้รื้อฟื้นคดีขึ้นมาพิจารณาใหม่ที่พวกเราทุกคนเนี่ยหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเพื่อจะให้ศาลปกครองเนี่ยฟื้นรื้อฟื้นคดีนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่เพราะว่าพวกเราไปดูเอกสารแล้วเนี่ยทางราชการเนี่ยโดยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยไม่ได้เอาสาระสำคัญเนี่ยเข้าไปสู้คดีเข้าไปหักล้างคำพิพากษาเข้าไปหักล้างในคณะกรรมการอนุญาตยาตุลาการนะครับทำให้รัฐนี่ต้องแพ้และเสียหายนะครับไม่ใช่เกิดจากพวกผมเลยเกิดจากผู้ที่ดำเนินการตามมาโดยต่างหากที่ไม่สู้จริงไปสมยอมกันในฐานะอดีตรัฐมนตรีที่เคยเข้าไปแก้ไขปัญหาโครงการโรงบำบัดน้ำเสียคลองด่านนายประพัฒน์บอกว่าคดีนี้ถือเป็นโศกนาฏกรรมที่ฝ่ายการเมืองข้าราชการและคนของรัฐบางส่วนทำขึ้นจนส่งผลกระทบตามมามากมายและเรื่องนี้มีข้อสังเกตหลายอย่าง
ตั้งแต่เรื่องการจัดซื้อที่ดินอย่างรวดเร็วและไม่ชอบด้วยกฎหมายคดีโรงบำบัดน้ำเสียคลองดานจึงยังไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่ายๆแค่การจ่ายค่าโง่ให้ครบจำนวนโดยเฉพาะหากรัฐบาลคสช.ใช้อำนาจสั่งรื้อทุกอย่างขึ้นมาพิจารณาใหม่เพราะอาจมีคนที่ต้องรับผิดชอบอีกหลายคนอธิเทพใหญ่สูงเนินถ่ายภาพเนื้อแพพงสุวรรณทีมล่าความจริงพิกัดข่าวนาม26รายงานคลองดานนี้ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์การโกงนะฮะปปช.ถึงขั้นต้องทำเป็นนิทรรศการเอาไว้ให้ดูว่ากระบวนการเป็นยังไงคือแล้วดูจากโครงการแล้วทิ้งร้างมา20ปียังไม่เคยมีการใช้ประโยชน์เลยด้วยแล้วนี่ยังหาทางออกไม่จบนะว่าตกลงแล้วสุดท้ายทางออกของคลองด่านจะเป็นยังไงนี่เป็นประเด็นที่เชื่อว่าหลายคนโดยเฉพาะสังคมต้องการคำตอบแน่นอนค่ะ